เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมไปดูระบบใหม่ที่มีการเพิ่มเข้ามาใน PUBG Mobile Server Genหรือว่าเกม For Peak นะครับนั่นก็คือระบบการขว้างอาวุธระยะประชิดเพื่อสร้างความเสียหายแก่ศัตรูนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับคุณผู้ชมว่าเจ้าระบบนี้เนี่ยมันจะน่าสนใจแค่ไหนแต่ว่าก่อนอื่นเลยหลังจากที่มีการจับมือกันระหว่างเกม PUBG Mobile แล้วก็วง Blackpink เนี่ยทางเกมเนี่ยเขาก็ได้สร้าง ID ของ4สาววง Blackpink ขึ้นมานะครับคุณผู้ชมเพราะงั้นนะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมไปส่อง ID ของ4สาววง Blackpink นะครับซึ่งน่าจะเป็น ID ที่ใช้ในการโปรโมทหรือว่าใช้ในการเล่นเกม PUBG Mobile นะครับคุณผู้ชมโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมว่า ID ของแต่ละคนเนี่ยมันจะน่าสนใจแล้วก็เป็นยังไงนะครับโอเคครับมาดูคนแรกนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากเข้ามาดูก็สามารถพิมพ์ตามได้นะคนแรกนะครับหมายเลข ID 5100แนะนำเป็นพิมพ์หมายเลข ID ดีกว่านะครับ979-7582ครับผมมาดูนะครับว่าจะเป็นใครนี่ครับคุณผู้ชมเจนนี่พับ GM โอ้โหตัวละครนี่น่ารักมากเลยคุณผู้ชมใส่ชุดสีดำกระโปรงสีแดงแล้วก็ใส่หมวกนะครับเป็นหูฟังสีชมพูนั่นเองคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าบนหัวเขาเนี่ยจะมีเป็นฉายานะครับฉายา PUBG Partner นั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่า ID นี้เนี่ยน่าจะใช้เป็น ID ที่ใช้ในการโปรโมทเกมหรือว่าเป็น ID ที่ให้เจนนี่มาเล่นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอ้โหแล้วก็ดูครับเป็นรูปโปรไฟล์รูปเจนนี่นะครับขอบตาแดงมาเชียวสงสัยนอนน้อยแล้วก็นี่ครับคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่า Royal Pass เนี่ยอยู่ที่ level 33เลเวลของตัวละครเนี่ยอยู่ที่เลเวล1นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ยังไม่ได้เล่นเลยสักเกมเดียวนะครับเนี่ยแต่ว่านี่ครับสกินของรถเนี่ยสวยงามใช้ได้เลยนะมีมอไซค์มีรถตู้แล้วก็สกินของสปีดโบ๊ทไก่เหลืองแล้วก็นี่ครับคุณผู้ชมมีคนเข้ามาดูแล้วก็เข้ามากดไลค์ตอนนี้เนี่ยโอ้โหอยู่ที่ 1,980,000 แล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ยังไม่ทันไรเลยนะครับมีคนมากดไลค์เป็นล้านแล้วอะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสมาชิกวง Blackpink คนแรกนะครับนั่นก็คือเจนนี่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอเคคราวนี้เรามาดูคนต่อไปนะครับ51009791-1380นะครับมาดูนะครับว่าคนนี้จะเป็นใครอ้าวเดี๋ยวผมพิมพ์ผิดแล้วเลข1เลยมา1ตัวโอ้โอเคคนที่2นะครับนั่นก็คือนี่ริซ่าครับผมชื่อของเขาก็คือริซ่าพับ GM ก็จะมาในชุดสีดำอย่างนี้เลยนะครับออกแนวแบบเซ็กซี่นะครับชุดนี้ผมก็มีนะเนี่ยแต่ว่าหมวกนี่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นหมวกหูฟังหูแมวแต่ว่าดูสกินปืนครับผมเป็นสกินปืน M4 ลายจ็อกเกอร์อัพเต็มซะด้วยครับคุณผู้ชมโอ้โหอย่างรวยเลยแล้วดูสกินรถครับก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันโอเคดูรูปโปรไฟล์สักหน่อยก็ประมาณนี้ครับทรงผมหัวแดงหน้าม้าอย่างนี้เลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีคนมากดไลค์ถึง 3,500,000 คนแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเอาละครับคราวนี้มาดูคนต่อไปคนที่3นะครับคุณผู้ชม5100-9780นะครับ171นะครับโอเคมาดูครับว่าคนนี้จะเป็นใครนะคนที่3 อะไรเนี่ยมีคนตั้งชื่อตามนะครับแบบตั้งชื่อเป็นเลข ID ตัวละครแล้วก็ใส่รูปเหมือนกันซะด้วยไอ้นี่มันใครวะเนี่ยแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวจริงนะครับสำหรับจีซูนั่นเองนะครับคุณผู้ชมจีซูพับ GM มากับชุดนี้เลย
ทุกคนนะครับจะใส่หมวกที่เป็นหูแมวสีชมพูกันทุกคนเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าโหคนนี้เนี่ยจะมีสกินปืนถึง2สกินด้วยกันเลยนะครับเนี่ยรวมไปถึงสกินของรถเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยรถบัสไอศกรีมเนี่ยโอ้โหเอามาจากไหนวะเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นนะครับเนี่ยโอเคคราวนี้เรามาดูรูปโปรไฟล์นะครับสวยน่ารักมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีคนมากดไลค์ถึง2,600,000คนเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมสำหรับน้องจีซูของเรานะครับเรามาดูคนที่4กันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคนที่4นะครับ5100980 1702ครับผมโอเคคนสุดท้ายแน่นอนครับว่าต้องเป็นโลเซ่นั่นเองนะครับโลเซ่พับจีโมบายชุดน่ารักมากเป็นชุดสีแดงนะครับแล้วก็โอ้โหดูครับเป็นสกินปืน M416 ลายไดโนเสาร์อัพเต็มซะด้วยครับคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้มีคนมากดไลค์ถึง2,000,000คนแล้วนะครับคุณผู้ชมส่วนตัวแล้วผมชอบโรเซ่นะครับว่างั้นผมก็จะกดส่งไก่ให้เลยโอ้โหน่ารักมากเลยครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาดูแล้วก็เข้ามากดไลค์กันได้โอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าฟังก์ชันในการขว้างอาวุธระยะประชิดของเกม PUBG Mobile Server Genie เนี่ยมันจะน่าสนใจสักแค่ไหนแล้วก็มันจะใช้งานยังไงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับโอเคครับหลักๆก็คือเราสามารถเก็บอาวุธระยะประชิดได้มากกว่า1ชิ้นนะครับคุณผู้ชมก็คือสามารถเก็บใส่กระเป๋าอย่างนี้ได้เลยนี่ครับตอนนี้ผมมีมีดมาชาเต้อยู่2อันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองโยนดูนะวิธีการโยนนะครับเราต้องทำการกดปุ่มนะครับเป็นปุ่มสลับระหว่างการโจมตีปกติกับการโยนนะครับคุณผู้ชมการโยนก็จะเหมือนกับการโยนระเบิดเลยนะครับนั่นก็คือต้องกดโจมตีแค่ไว้นะครับแล้วเมื่อเราทำการปล่อยนะครับมันก็จะโยนอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นมันก็จะหยิบอาวุธชิ้นที่2ขึ้นมานะครับเราสามารถโยนได้ต่อเนื่องเลยนะครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากโอเคคราวนี้เราหาเหยื่อกันดีกว่าแม้แต่อันนี้อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเอ้าเอ้ยอันนี้คนนะครับเนี่ยเรียบร้อยว่าแต่อันนี้ตัวอะไรเขาเนี่ยเป็นไก่ที่ใส่หมวก3โอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะไก่ที่ฟักออกมาจากไข่นะครับทำไมเซิร์ฟจีนมันมีอะไรแปลกๆเยอะแยะจังว่าแต่มันทำอะไรได้เขาเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงเหรออ๋อเราต้องยิงโอ้โหน่าสงสารมากเลยอ่ะขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจเอ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยเป็นอ๋ออันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆตะปูเรือไปอ่ะคุณผู้ชมเป็นไอเทมที่ใช้ในการทำลายล้อรถของศัตรูนะครับคุณผู้ชมคล้ายๆกับดักเนี่ยคือเราต้องเอามาวางขวางถนนนะครับแล้วถ้ามีรถแล่นผ่านเนี่ยล้อมันจะแตกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูนะใช้ไงวะเนี่ยน่าจะใช้อ๋ออยู่ในช่องระเบิดนะครับโอเควางอย่างนี้เลยแต่อันนี้ผมวางผิดนะครับมันต้องวางขวางถนนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไอเทมที่เพิ่มขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งนะโอเคตอนนี้ผมเจอบอทแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสดูนะครับว่ามันจะแรงสักแค่ไหน
อืมไม่ตายโอ้โหต้องคว้างถึง2ทีเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวฮ่าเจอบอทตัวหนึ่งครับโอเคมาลองเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับพยายามเล็งที่หัวนะครับชิปไม่ตายครับโอเคครับก็หลักๆก็คือมันต้องโยนประมาณ2ทีนะครับศัตรูถึงจะตายนะครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับการมาลองใช้ไอเทมโจมตีระยะประชิดในการขว้างใส่ศัตรูนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมซีอาร์เคเซ็ตทีวีก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม